คนหัวใหม่มักจะเชื่อตามฝรังฝรั่งบอกว่าเกิดหนเดียวตายหนเดียวคนชั่วตกนรกตลอดกาลจนกว่าจะสิ้นโลกส่วนคนดีตายแล้วก็เป็นเทวดาอยู่เมืองสวรรค์นิรันดรมีแต่ความสุขทุกทีกท่วาราตรีกรันด้วยเหตุที่ว่านี้ผีสางนางไม้ย่อมไม่มีในโลกใครเชื่อว่าผีมีจริงนี่ถือเป็นคนโง่เขลาอย่างน่าสมเพช แต่ใครจะเชื่อบังว่าเมืองที่ผีดุที่สุดมีผีมากที่สุดในโลกอยู่ในอเมริกาแต่ละปีเคยสำแดงร่างขยาวขวัญชาวเมืองและนักท่องเที่ยวนับครั้งไม่ถ้วนย้อนอดีตก่อนที่อเมริกาจะเป็นสหรัฐอย่างทุกวันนี้แผ่นดินทุกตารางนิ้วเป็นของอินเดียแดงอาศัยอยู่ต่อเมื่อนักเดินเรือ,อยุโรปมาถึงแล้วอ้างว่าค้นพบดินแดนใหม่ ทำให้ฝรั่งชาติต่างๆแห่กันมาก่อตั้งชุมชนกระทั่งเกิดสองครามชิงความเป็นใหญ่ในหมู่มหาอำนาจนักล่านานิคมและในที่สุดอังกฤษก็สามารถครองแผ่นดินแต่ผู้เดียวทางฝั่งตะวันออกของทวีปต่อมายอดวอชิงตนันนำกำลังโจมตีอังกฤษจนพ่ายแพ้แล้วประกาศอิสรภาพเมื่อคริสตกราช1776หรือว่าปีพศ2319 รงกับสมัยกรุงธนบุรีของไทยเราจากนั้นปัญหาเรื่องค้าทาเรื่องดินแดนใหม่ฝั่งตะวันตกก็ข,ขยายวงจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองระหว่างฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้ในปีคิศกราช .1861 รบกันนานหลายปีจนถึงวันแตกหักที่เมืองเเกติสเบิร์กในรัฐเพนซิลเวเนียเมื่อปี1863 สู้รบติดพันกันอยังดูเดือดถึงสามวันสามคืนแผ่นดินชุ่มโชกไปด้วยเลือดทุกหย่อมยาเป็นสมรภูมิที่นองเลือดที่สุดของอเมริกานับผู้เสียชีวิตได้ทั้งหมดห้าหมื่นสามพันนายที่บาดเจ็บหายสาบสูญอีกนับไม่ถ้วนเมืองเล็กๆแห่งนี้เต็มไปด้วยหลุมฝังศพซึ่งไม่อาจแยกได้ว่าเป็นฝ่ายไหนเมื่อสงครามปิดฉากลงแล้วเมืองเกติสเบิร์กกลายเป็นเมืองผีสิง ชาวเมืองที่อพยพกลับมาอยู่เจออาถรรพ์แปลกประหลาดเหนือธรรมชาติในบริเวณที่เคยเป็นสมรภูมิโชคเลือดพี่น้องคู่หนึ่งกลับมาใช้ชีวิตที่เมืองนี้ตามเดิมหลังจากสงครามยุติลงแล้วอีกทั้งเป็นคนยุคสมัยเดียวกับสงครามกลางเมืองเขาเขียนบันทึกไว้ว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่ยากจะอธิบายเราไม่เชื่อเรื่องผีสางหรือวิญญาณเฮียนบ้านเราสองคนอยู่ชาเมือง เช้าตรู่วันหนึ่งหมอกลงจัดถนนที่ใช้เข้าเมืองมองเห็นได้ไม่เกินเจดแปเมตรระหว่างทางเป็นป่าละเมาะหนาทึบอดีตของมันเคยเป็นสมรภูมิเลือดแต่อยู่ๆอ,อากาศก็ลดอุณหภูมิลงเป็นสิบสองศาอย่างรวดเร็วเราสองคนต่างเดินขาสั่นด้วยความหนาวเหน็บถึงกระดูกทีเดียวแล้วไม่นานต่อมากลุ่มหมอกอันหนาทึบก็มีอาการไหวกระเพื่อมอย่างรุนแรงเหมือนเกิดพายุ แรงกระเพื่อมมาจากด้านหลังของเราพอหันไปมองให้หายสงสัยเราก็ได้เห็นสิ่งที่ทําเอาตกใจจนกระทั่งยืนตัวแข็งทื่อเมื่อฝูงม้าของทหารฝ่ายใต้กลุ่มหนึ่งโคบตะบึงมาอย่างบ้าคลั่งแล้วผ่านหน้าเราไปอย่างรวดเร็วโดยไม่มีเสียงฝีเท้ามาไม่มีฝุ่นตลบขึ้นมาสิ่งที่น่าหวาดกลัวก็คือทหารแต่ละนายในวิกลวิการบ้างแขนขาดห้อยร่องแรงบ้างมีแต่ตัวไม่มีหัว ซึ่งเหลือวิสัยที่คนธรรมดาจะทนความเจ็บปวดได้ยังดีว่าพวกทหารไม่ได้ย้อนกลับมาอีกหมอกก็ยังลงหนักเหมือนเดิมแต่ที่ไม่เหมือนเดิมก็คือเราสองคนเชื่ออย่างไม่มีข้อสงสัยว่าทหารมากลุ่มนั้นต้องเป็นผีสภาพของมันสยดสยองน่ากลัวสิ้นดีทีเดียวเป็นเรื่องที่อธิบายไม่ถูกจริงๆ ในเมื่อเราเชื่อมาตลอดว่าผีไม่มีในโลกแต่ปรากฏการเหนือธรรมชาติอย่างนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงหลังจากนั้นกว่าครึ่งศตวรรษมีความสยองเกิดขึ้นในเมืองนี้นับไม่ถ้วนชาวเมืองพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นผีทหารทั้งสองฝ่ายวิญญาณต่างก็ไม่สงบยังคงอยู่ที่สมรภูมิเพื่อฆ่าฟันกันเหมือนเดิมคล้ายกับผีหลงพบหลงชาติของเมืองไทยเรา แม้ปัจจุบันอดีตสมรภูมิจะกลายเป็นป่าปโปร่งอันมองดูว่างเปล่าแต่วันดีคืนดีชาวเมืองบางรายจะเห็นทหารผีแต่งเครื่องแบบครึ่งท่อนเดินขว่าความสลัวในยามค่ำคืนในตาจ้องเขม็งไปยังตัวอย่างเกลี้ยวกราดดูร้ายแต่ว่าหายวับไปก่อนจะถึงเนื้อถึงตัวซึ่งแค่นั้นก็เกินพอที่เขาจะขวัญหนีดีฟอไม่กล้าออกไปไหนตอนกลางคืนอีกนานแสนนาน ผู้เชี่ยวชาญการตรวจจับสิ่งลี้ลับด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชื่อในลอรี่เคยแวะมาอัดเทปเสียงวิญญาณในเขตที่เคยเป็นสมรภูมิใหญ่ของฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้เขานั่งซุ่มอยู่ในป่าปโปรง่งมีสมุมทุมพุ่มไม้ล้อมรอบจากตอนเย็นถึงสามสี่ทุ่มโดยไม่หวาดกลัวความมืด เพราะว่าเขาคุ้นชินกับการอยู่ในที่เปล่าเปลี่ยวเพียงลำพังเพื่อการตามล่าหาข้อมูลจากสิ่งลี้ลับมาหลายครั้งแล้วตามปกติเสียงแปลกๆในสุสานหรือบ้านร้างนี่จะตรวจจับได้ด้วยเครื่องเทปชั้นยอดเท่านั้นเขายังไม่เคยได้ยินเสียงจากโลกแห่งความตายมาก่อนซึ่งต่างกับคำคืนที่สมรภูมิเลือดในอดีตเนี่ยชนิดเป็นคนละเรื่องเลย หลังจากพลบค่ำอากาศหนาวเย็นอย่างรวดเร็วราวก็อยู่กลางหน้าหนาวเขาได้ยินกับหูตัวเองถึงความเคลื่อนไหวแปลกๆรอบตัวเสียงกระซิบเหมือนกระส่งรหัสลับอะไรบางอย่างแล้วก็เสียงขานรับที่เบาพอๆกันส่วนเขายังใจเย็นรอดูเหตุการณ์ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีเสียงอันเกรี้ยวกราดดังขึ้นที่ข้างหูทั้งที่ไม่มีใครในละแวกนั้นสักคนเดียว เสียงนั้นเน้นชัดถ้อยคำอย่างเอาเป็นเอาตายไอ้นรกข้าจะยิงเองให้ดินเดี๋ยวนี้แหละนายเรรี่ไม่เคยได้ยินเสียงใครดูร้ายหน้าหวาดกลัวขนาดนี้มาก่อนในชีวิตความอมาหิตของน้ำเสียงทำให้เขารีบถอนตัวจากอดีตสมรภูมิโชคเลือดโดยด่วนเพราะเริ่มไม่แน่ใจในความปลอดภยัยกว่าจะเพ่นขึ้นรถแล้วขับกลับที่พักในตัวเมืองได้เขายอมรับว่าเสียวสันหลังตลอดเวลา เนื่องจากสิ้นเสียงตะวาดข่มขวัญก็ดูเหมือนบรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยรังสีแห่งการฆ่ากันการตายหูงสามารถเกิดขึ้นได้ทุกขณะจิตทีเดียวปัจจุบันชั่วโมงนี้เมืองเกติสเบิร์กติดอันดับหนึ่งในเรื่องผีดุที่สุดของอเมริกาแต่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกให้เดินทางมาทดลองและเสพความน่ากลัวด้วยตัวเอง ในพลเบอร์เกอร์ชาเมริกันได้ยินกิตติศัพท์ความเป็นเมืองผีเฮียนของที่นี่จนชินหูแล้ววันหนึ่งในปีคริสตศักราช2017เขาตัดสินใจขับรถข้ามรัฐไปพักในโรงแรมที่เมืองผีดุเพื่อตามล่าหาความจริงเรื่องของวิญญาณและความหลอนทั้งหลายแหลเขาเชื่อว่ามันเป็นเพียงผีเกที่ชาวเมืองร่วมกันกูขึ้นหรือว่าจะมีผีเฮียนอารวาสอยู่จริงๆ ในตัวเมืองมีการจัดทัวยามราตรีโดยจำกัดกลุ่มลูกทัวไม่เกินเจ็ดแปดคนมักอุเทศอยู่ในชุดทหารโบราณพาตะเวนไปตามแหล่งต่างๆที่ขึ้นชื่อลือชาเรื่องผีดุรวมทั้งสุสานประจำเมืองซึ่งมีผีไตหงเป็นหมื่นศพวังอยู่เมืองเล็กๆแห่งนี้โอบล้อมไปด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อนพอตกค่ำบรรยากาศในตัวเมืองก็ขึมขลังอย่างบอกไม่ถูก ทุกอย่างรอบตัวดูเก่าแก่บ้านหลังเก่าโบราณย้อนไปถึงยุคอนันติคมเลยทีเดียวเพิ่มเติมบรรยากาศให้ดูอึมครึมสร้างความวังเวงใจให้แก่ลูกทัวทุกคนได้อย่างลึกลับรู้สึกเหมือนกันหมดว่ามีสิ่งประหลาดหน้าอึดอัดบีบคั้นความรู้สึกอย่างยากที่จะอธิบายระหว่างที่มัก,กุเทศพาเข้าไปเดินในสุสานผีดุทุกคนได้กลิ่นเหม็นเน่าอย่างรุนแรงโชยอบอวนอยู่ทุกอนุอากาศ ละควกลิ่นดินปืนอย่างน่าประหลาดทั้งที่คืนนั้นเป็นช่วงกลางฤดูดร้อนเพื่อนร่วมทางได้กลิ่นกันหมดมีคนสะกิดถามมากคุเทศหมอนั่นบอกว่าโอ้ oh, เรื่องธรรมดาครับใครมาที่สุสานตอนกลางคืนอย่างเนี้ยก็จะได้กลิ่นแปลกๆเสมอละมกักคุเทศขยายความให้ทุกคนรู้เบื้องลึกว่าสงครามสงบในปีโน้นมีลมฝนถล่มหนักไม่อาจจะทำอะไรนอกบ้านได้เลย ศพทหารที่กองสมกันเป็นภูเขาเหล่าการเริ่มเน่าเปะส่งกลิ่นอบอวนไปทั้งเมืองทําให้ชาวเมืองต้องแข็งใจช่วยกันวังศพทั้งสองฝ่ายโดยด่วนเพราะว่าแยกไม่ถูกว่าเป็นศพทหารฝ่ายไหนฝ่ายเหนือหรือฝ่ายใต้เนื่องจากเสื้อผ้าเครื่องแบบเยิ้มแยะไปด้วยน้ําเหลืองน้ําหนองจนไม่เห็นสีของเนื้อผ้าเดิมคณะทัวราตรีก็เริ่มใจคอไม่สู้ดี บอกมักุเทศให้พาไปดูที่อื่นบ้างเมื่อแวะไปพิพิธภัณฑ์ซึ่งเคยเป็นโรงเลี้ยงเด็กกำพร้าหลังสงครมเพื่อนร่วมคณะรายหนึ่งถ่ายรูปแปลกๆได้เห็นหน้าเด็กสองคนลังๆพอทุกคนในคณะดูรูปก็มีเสียงร้องหือหาอย่างตึงเต้นแปลกใจตอนที่เดินกลับโรงแรมซึ่งต้องผ่านจุดที่มีปืนใหญ่เป็นพันกระบอกของกองทัพฝ่ายเหนือฝ่ายใต้ เคยระดมยิงถล่มใส่กันอย่างฮฤโหดต่างล้มตายกันเป็นใบไม้ร่วงคณะทัวราตรีทุกชีวิตทำหน้าตาเลึกหลักมองซ้ายมองขวาอย่างตื่นตื่นเพราะว่ามีกลิ่นดินปืนที่พึ่งยิงหมัดหมัดฉุนเฉียวจนแสบจมูกทั้งยังแว่วเสียงเหมือนปืนใหญ่คำรามลั่นเป็นระยะระยะการได้กลิ่นดินปืนถึงสองขนซ้อนไม่ใช่เรื่องปกติแนะ่ ทุกคนในคณะครึ่งเดินครึ่งวิ่งเพื่อจะกลับไปให้ถึงที่พักโดยเร็วที่สุดโรงแรมที่พักเพิ่งจะสร้างใหม่เอี่ยมเปิดบริการได้ไม่นานขณะประตูลิฟต์ปิดกำลังจะเคลื่อนขึ้นสู่ห้องพักชั้นหกยู่ยูก็มีเสียงดังโครมโครมสองครั้งเหมือนเด็กสองคนกระโจนลงบนหลังคาลิฟต์แล้วกระทืบเท้าแรงๆดังสนัน่น ทุกคนหันมามองสพบตากันอย่างหวาดหวาดถึงแม้จะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเพราะสนใจจะท้าพิสูจน์สิ่งลี้ลับอาถรรพ์แต่ความสยองที่ได้ยินทำเอาทุกคนใจเต้นแรงหน้าซีดเผือดแทบไม่มีสีเลือดเพราะมนุษย์ทั่วไปให้เก่งแค่ไหนก็ตามไม่มีทางขึ้นไปทำเสียงอึกรทึกบนหลังคาลิฟได้อย่างเด็ดขาดส่วนผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติชื่อนายคารอน เป็นชาวเมืองแห่งนี้นี่เองแต่ว่าไปทำงานอยู่รัฐอื่นเมื่อได้ข่าวการจัดทัวสยองขึ้นในเมืองและได้รับความนิยมแพร่หลายไปทั่วทุกมุมโลกจึงย้อนกลับมาถิ่นเกิดบ้างพรบค่ำวันหนึ่งเขากับเพื่อนสนิทไปเดินเล่นกันแถวชายป่าที่เคยเป็นสมรภูมิสู้รบกันอย่างดูเดือดทันใดนั้นเองสองเกลอได้ยินเสียงแตรแเดี่ยวอันเป็นสัญญาณการรบแบบประจันบาน ลอยมาจากความมืดในราวป่าครั้นมองไปยังต้นเสียงสองเกลือถึงก็อ้าปากตาค้างตกใจสุดขีดเมื่อเห็นกลุ่มควันสีขาวกำลังตกผลึกรวมตัวเป็นทหารปีศาจกลุ่มหนึ่งจำรวดรวดปรีเข้าใส่สองเกลืออย่างเอาเป็นเอาตายแต่พออยู่ห่างกันประมาณนักสามสี่เมตรปีศาจทั้งหมดก็หายวับไปดื้อ สองเกลอรีบเพ่นกลับบ้านทันทีเพราะเห็นความน่าเสียวสยองของฝูงปีศาจชัดเจนกับตาตัวเองไม่ใช่มีเพียงเสียงแปลกๆอย่างที่เคยไปท้าพิสูจน์ในที่อื่นๆสำหรับมักคุเทศประจำทัวราตรีนี่มีชื่อว่าในเคนเกียรฮัตถึงกับเจอดีขนาดหนักเขาเล่าให้นักท่องเที่ยวฟังว่าคืนหนึ่งนึกสนุกใส่ชุดทหารผ่ายใต้ชวนเพื่อนหญิงสองคนไปเดินทอมทอ,มอยู่ ตรงจุดที่เคยมีการฆ่าฟันกันอย่างโหดเหี้ยมเขาพกหีบเพลงปากไปด้วยจึงใช้มันเป่าเพลงดิกซี่อันเป็นเพลงประจําของกองทัพฝ่ายใต้แต่เป่าไม่ถึงครึ่งเพลงเขารู้สึกเหมือนลูกปืนพุ่งทะลุท้องสุดลงไปกองทันทีด้วยความเจ็บปวดรั่นร้าวสองเพื่อนหญิงรีบเข้ามาประคองอย่างห่วงใยระหว่างที่ทุกคนกําลังตกใจและงุนงงอยู่นั้น ปีศาจร่างสูงใหญ่ในชุดทหารฝ่ายเหนือก็ก้กาวอาจอาจมาจากความมืดพร้อมกับปืนในมือที่เพิ่งถูกยิงมาสดสดร้อนๆจนควันดินปืนลอยกลุ่นอยู่ทหารปีศาจเข็นเสียงพูดเย็นเยอือกด้วยสำเนียงของคนที่มาจากรัฐทางเหนือใส่หน้าหนึ่งชายสองหญิงนั้นอย่างดุร้ายเอ็งรู้ทั้งรู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นผิดมากแต่ก็ยังกล้าทำนี่แค่สั่งสอนอย่ามาให้ข้าเห็นหน้าอีกนะ เลิงแคนของผีเฮี้ยนฝ่ายเหน,เนือกับฝ่ายใต้อย่างครุกรุ่นอยู่ตลอดเวลาความตายกว่าห้าหมื่นศพในสมรภูมิเลือดแห่งนี้ยังไม่ใช่จุดจบของความพยาบาททั้งนี้ก็เพราะทหารที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ล้มตายอย่างไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวจากสื่อมฤตยูคือกระสุนปืนที่ปลิววัอนอยู่ในอากาศไม่เปิดโอกาสให้ทหารหนายใดหลบวิถีกระสุนอันเหลือขนานับได้เลย วิญญาณแค้นหลายหมื่นจึงสิงสถิตยอยู่ที่นี่และต้องสู้รบกันต่อไปตราบนานเท่าน,านั้นเนื่องจากคติทางาศาสนาพุทธระบุว่าเป็นผีหลงพบหลงชาติเมื่อเสียชีวิตแล้ววิญญาณยังตกอยู่ในกฎอาถรรพ์ไปไหนไกลาจากสมรภูมิไม่ได้อย่างวนเวียนสู้รบอย่างดุเดือดณสถานที่ซึ่งพวกตนล้มตายไป เรื่องเมืองผีดูในสหรัฐอเมริกาเรื่องนี้ถ้าหากว่าเกิดขึ้นในบ้านเมืองทางโลกซีตะวันออกมีหวังกลายเป็นเมืองร้างไปนานแล้วแต่ว่าฝรังตะวันตกส่วนใหญ่ร้อยทั้งร้อยไม่เชื่อเรื่องพูดผีปีศาจเมืองเกตติสเบิร์กจึงกลายเป็นสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวปีละหลายล้านคนจากทุกมุมโลกเพื่อมาทัศนาจรความตื่นเต้นมาเสพความน่ากลัวให้สมอยาก เพราะเหตุการณ์อันลี้ลับเหนือคําอธิบายไม่ใช่เรื่องที่จะหาเสพกันได้ง่ายๆซึ่งก็แปลกดีเหมือนกันเมื่อพูดถึงนิสัยใจคอของพวกฝรั่งครับท่านผู้ฟังครับเรื่องผีผีเนี่ยเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมานานว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า ซึ่งก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลประสบการณ์ของแต่ละบุคคลเรื่องผีซึ่งเป็นที่ร่ำลือติดปากคนเฒ่าคนแก่ในยุโรปว่าเป็นผีอมะตะทำนองเดียวกับแม่นาคพระขนงของไทยเราก็อย่างนั้นในเอสและลอเรนวาเรนนักวิจัยเรื่องปรากฏการณ์ผิดธรรมชาติได้ทำรายงานเรื่องหน้าขนลุกเอาไว้ว่า ปีศาจในชุดสีขาวเนี่ยเป็นผีที่เล่าขานกันมากในประเทศฝรั่งเศสเรื่องของปีศาจตนนี้ย้อนหลังไปในปี1560เมื่อขุนนางเชื้อผู้ดีเก่ามีชื่อว่าฟิลิเปเดอเดลอนตกหลุมรักสาวสวยชื่อลูซี่ก็เลยขอเธอแต่งงานทั้งทั้งที่ตัวก็มีภรรยาเป็นตัวเป็นตอนอยู่แล้วตั้งแต่ตกเป็นคุณนายคนใหม่ของฟิลิเป เธอก็เริ่มแต่งกายด้วยชุดสีขาวเป็นประจำโดยไม่มีใครทราบไม่มีใครรู้เหตุผลว่าทำไมลูซี่ถึงชอบสีขาวเป็นชีวิตจิตใจวันเวลาแห่งความวิปรโยคมาถึงเมื่อฟิลิปเป้ได้รับคำสั่งให้ออกปฏิบัติการรบในสงครามแม้ว่าจะอะไรอาวรในรถข้าวใหม่ปลามันอยู่ไม่หายเขาก็จำต้องทำหน้าที่ทิ้งให้ลูซี่ผจญกับเมียหลวงอยู่ตามลำพัง พิษรักแรงหึงของผู้หญิงร้ายกว่าอะไรหมดเมียหลวงผู้มีใจโหดใช้เล่ให้สมุนคู่ใจจับตัวลูซี่ยัดใส่ห้องขังแคบๆที่ไม่มีช่องระบายอากาศปล่อยให้เธออุดอู้อยู่ในนั้นโดยไม่ให้ข้าวปลาอาหารแม้แต่น้อยลูซี่ทนทรมานด้วยใจเด็ดเดียวไม่มีเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากปากน้อยๆของเธอเลยและกว่าผัวสุดที่รักจะกลับมาจากการรบ นานแรมปีสาวน้อยลูซี่ก็เหลือแต่เพียงซากแห้งในชุดสีขาวหมุนนอนตายคาห้องขังอย่างน่าสังเวชเอ็ดเขียนลงในงานวิจัยของเขาว่าจากวันนั้นเธอจะปรากฏร่างให้ผู้คนเห็นอยู่บ่อยๆในชุดสีขาวยาวที่เธอชอบโดยเฉพาะสถานที่ที่เธอตายและบริเวณที่เมียหลวงเคยด่าทอทุบตีเธอ เธอมาปรากฏตัวด้วยร่างสาวสวยเหมือนเมื่อครั้งยังมีชีวิตเพียงแต่เป็นรูปโปร่งใสเบาล่องลอยอยู่เหนือพื้นดินเธอมาแสดงร่างให้เห็นนับครั้งไม่ถ้วนตั้งแต่ต้นทศวรรษที่16หแม้กระทั่งปัจจุบันเธอจะปรากฏร่างให้เห็นทุกครั้งที่มีอุบัติเหตุทางรถยนต์เกิดขึ้นในละแวกนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่ง สาวอายุราวๆสาสิปีขับรถเสยเข้ากับรถบรรทุกคันหนึ่งอย่างจังกลางดึกสงัดเธอตายคาพวงมาลายัยชาวบ้านใกล้เคียงต่างรีบวิ่งมาดูที่เกิดเหตุพบสาวในชุดสีขาวยืนเสยยยิ้มอยู่กลางซากรถพอชาวบ้านพยายามซักถามเธอก็หายวับไปประหลาดที่หญิงผู้ตายมีอายุเท่ากับเมียหลวงของฟิลิปเป้และมีลูกสองคนเหมือนกัน รายที่สองเป็นเรื่องที่เล่ากันมาไม่รู้จบเป็นวิญญาณของคุณพ่อวินเซนโซบาทหลวงคาทอลิกตายเมื่อปีคริสต์ศักราช1887ใกล้เมืองเนเปลิลประเทศอิตาลีจนกระทั่งเกือบ90ปีผ่านไปท่านกลับมาให้หญิงนางหนึ่งซึ่งใกล้ตายจากโรคมะเร็งได้เห็นแล้วก็พูดว่าฝาหลุมศพของท่านที่ทำด้หินอ่อนมาจากเก่าก่อนนั้นแตกร้าวไปทั้งแผ่นแล้ว อยากให้เธอไปบอกให้ทางวัดจัดการเปลี่ยนเป็นแผ่นกระจกแทนเพื่อท่านจะได้เห็นผู้คนที่เคยศรัทธาท่านและคนเหล่านั้นก็จะได้เห็นตัวท่านบ้างเป็นเรื่องแปลกที่เมื่อเธอนำความไปบอกเจ้าอาวาสวัดและเมื่อเดินทางไปพิสูจน์ที่หลุมศพหลวงพ่อวินเซนโซปรากฏว่าฝาหลุมศพแตกละเอียดจริงๆทางวัดจึงจัดการเปลี่ยนใหม่ แต่แทนที่จะใช้กระจกตามคำร้องขอของวิญญาณกลับใช้หินอ่อนแผ่นใหม่แทนอีกไม่กี่คืนต่อมาร่างคุณพ่อวินเซนโซในชุดบาทหลวงสีดำก็กลับมาหาหญิงนางนั้นอีกและบอกว่าหินอ่อนที่เปลี่ยนใหม่นั้นบัดนี้ได้แตกละเอียดไม่มีชิ้นดีอีกแล้วแล้วท่านให้สัญญาว่าถ้าใช้กระจกมาเปลี่ยนใหม่ได้หญิงนั้นจะหายจากโรคมะเร็งทันที เธอรีบไปที่วัดในวันรุ่งขึ้นขอร้องให้เจ้าหน้าที่ของวัดให้จัดการเปลี่ยนฝาหลุมศพใหม่ให้ใช้กระจกที่เธอซื้อหามาแทนแล้วก็หน้ามหาัศจรรย์ที่สุดหลังจากเปลี่ยนฝาหลุมศพเพียงอาทิตย์เดียวนายแพทย์ผู้รักษาโรคมะเร็งให้เธอตลอดมาทําการตรวจแล้วก็ยืนยันว่าเธอหายจากโรคมะเร็งร้ายอย่างเด็ดขาดอีกรายหนึ่งคือปีศาจของเลดี้กรามิส ซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนวิญญาณเจ็ดดวงที่สิงสู่อยู่ในปรา,าสาทกลามมสในสกอตแลนด์เธอตายในคริสต์ศตรวตรรษที่16ด้วยการถูกประหารชีวิตด้วยการเผาทั้งเป็นในข้อกล่าวหาว่าเป็นแม่มดวิญญาณของเธอไม่เคยอยู่อย่างสงบมักจะมีผู้พบเห็นร่างของเธอเดินรอบปรา,าสาทในยามดึกสงัดเสมอลอเรนวอเรนบันทึกไว้ว่า ขณะที่เด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งเดินชมปราสาทต,ตามระเบียงที่ทอดยาวอยู่นั้นทันใดนั้นก็มีร่างของหญิงสาวสวยในภาวะโปร่งใสเบาบางเดินผ่านเด็กนักเรียนกลุ่มนั้นแล้วหายเข้าไปในกำแพงต่อหน้าต่อตารายสุดท้ายซึ่งเป็นที่รู้จักในความขนพองสยองกล้าวทุกคนเรียกเธอว่าปีาศาจสาวในชุดเขียวแห่งคริสต์มานอในประเทศอังกฤษ เหตุที่ได้ชื่อเช่นนี้ก็เพราะว่าภาพเขียนของเธอที่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายนั้นในภาพเธอสวมชุดกับโรงยาวสีเขียวสดงามจับตาเธอคือเลดี้ลูซ่าคาเตร็ตผู้มีความสวยชนิดหาตัวจับได้ยากทีเดียวกรรมเกา่าตามมาเบียดเบียนเมื่อสามีของเธอกลับเข้าคารืหั์และพบเธอกับชู้หนุ่มกำลังเริงร่าในเชิงกามในห้องนอนของเขาเอง ในบันทึกบันทึกไว้ว่าสามีของเธอท้าชายชู้ดวลกันคือตามประเพณีเดิมในการท้าดวลไม่ว่าดาบหรือปืนถือเป็นการต่อสู้ที่มีเกียรติยิ่งของลูกผู้ชายและปรากฏว่าสามีเธอฆ่าชายชู้ตายไปตามกร,รมชั่วด้วยการดวลดาบณบริเวณห้องโถงหน้าห้องนอนนั่นเองส่วนเลดี้ลูซ่านั้นตรอมใจด้วยความระทมและอับอายที่ถูกจับได้เธอตายในสภาพผอมโซหน้าอานาถ ภายหลังเกิดเหตุไม่กี่วันในปี1964คณะผู้ถ่ายทำรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งหนึ่งยกกองถ่ายเข้าไปในคฤรืหั์พบแต่อุปสรรคเครื่องถ่ายไม่ยอมทำงานหลอดไฟระเบิดไปหลายดวงและโทรศัพท์ติดต่อเกิดขัดข้องไปเฉยๆตลอดจนนาฬิกาทุกเรือนในบ้านตายหมดเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุผลคนงานในกองถ่ายอยู่ในอาการชุลมุนวุ่นวาย กระทั่งเกิดบาดเจ็บคนะเล็กคนะน้อยจนผู้อำนวยการสร้างต้องวิ่งขึ้นไปบนชั้นสามทำการขอขมาต่อดวงวิญญาณของเลดี้ลูยซาเรื่องต่างๆที่เป็นอุปสรรคจึงหายไปไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับกองถ่ายอีกเลยนอกจากคณะ,ะกองถ่ายเห็นลูกไฟทรงกลมแต่ว่าพระเลือนลอยจากห้องนอนมาหยุดอยู่ตรงที่เกิดการดวนดาบแล้วก็ลอยกลับเข้าห้องนอนหายไป เอ็ดวอร์เรนบอกกับทุกคนว่าทุกคนเชื่อว่าเป็นดวงวิญญาณของเลดี้แน่ๆที่รัฐควีนส์แลนด์ออสเตรเลียตอนด้านใต้สุดของเขตอุดมสมบูรณ์ต่อเชื่อมกับดินแดนธุรกันดานครับเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวพื้นเมืองอบอริจินซึ่งเป็นเจ้าของแผ่นดินดั้งเดิมชาวอบอริจินมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างลำบากแรนแคน พวกเขาไม่สามารถปรับตัวเองเข้ากับอารยธรรมของพวกฝรั่งผิวขาวที่เข้าไปยึดครองออสเตรเลียได้โจเซฟแฮนตันนี่เป็นพ่อค้าเร่ที่ตระเวนไปขายสินค้าราคาถูกให้แก่พวกอบอริจินแล้วก็แลกเอางานศิลปะหัตถกรรมของพวกนี้มาขายให้กับนักทัศนาจรชาวต่างประเทศอีกต่อหนึ่งก็ได้กำไรพออยู่สบายสายไม่เดือร้อนในเดือนเมษายนปีคริสต์ศักราช1956 โจเซฟนำสินค้าไปขายที่เขตทุมกายยาซึ่งเป็นเขตที่อยู่ของชาวออบริจินเขาพักอยู่ที่นั่นสาวันก็รีบร้อนเดินทางกลับหลังจากที่โจเซฟจากไปชาวออบริจินก็พบศพเด็กสาวชาวออบริจินคนหนึ่งซึ่งหายไปจากบ้านสองวันก่อน,นถูกคมขืนแล้วก็ถูกบีบคอจนตายหัวหน้าหมู่บ้านจึงได้แจ้งให้านอำเภอผู้รักษาความสงบในเขตนั้นทราบ พร้อมกับตั้งข้อสงสัยว่าโจเซฟอาจจะเป็นฆาตรกรฆ่าและข่มขืนเพราะขณะที่โจเซฟไปตั้งแคมป์แลกสินค้าเด็กสาวคนนี้ไปป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้รถบรรทุกสินค้าจีปาถาของโจเซฟและศพก็พบอยู่ในละเมาะไม้ไม่ห่างจากที่จอดรถเท่าไรนักโจเซฟถูกจับในเวลาต่อมาและถูกนำตัวมาสอบสวนที่เขตรักษาความสงบแต่เขาปฏิเสธประกอบกับผู้รักษากฎหมายชาวออสเตรเลีย ไม่ได้เห็นชาวอบบริจินมีความสำคัญอะไรโจเซฟก็เลยพ้นผิดอย่างง่ายได้ข่าวบางกระแสยืนยันว่าโจเซฟจ่ายเงินจำนวนหนึ่งให้แก่นายอำเภอเพื่อปิดคดีนี้ชาวอบบริจินโกรธแค้นที่นายอำเภอปล่อยฆาตรกรพ้นผิดอย่างง่ายได้แต่ก็หมดปัญญาจะเรียกร้องความยุติธรรมได้พวกเขาจึงต้องพึ่งหมอผีให้ปลุกวิญ,ญญาณเด็กสาวผู้ตายให้ตามล้างแค้นด้วยพิธีไสยศาสตร์อันไม่น่าเชื่อ หลังจากที่หมอผีได้ประกอบพิธีกรรมผ่านไปสามวันเหตุการณ์ประหลาดก็เกิดขึ้นขณะนั้นโจเซฟพักอยู่ที่โรงแรมในเมืองเพื่อจะเดินทางกลับวิสเบิร์กซึ่งครอบครัวของเขาอยู่ที่นั่นคืนวันที่สามพนักงานโรงแรมได้ยินเสียงโจเซฟร้องเสียงดังครั้งหนึ่งแล้วเงียบหายไปทุกคนจึงไม่ได้เอาใจใส่แต่พอรุ่งเช้าเมื่อพนักงานทำความสะอาดเข้าไปเคาะประตูเพื่อทำหน้าที่ปรากฏว่าประตูไม่ได้ใส่กรอนก็ผลักเข้าไป ก็พบโจเซฟนอนหงายอยู่กลางห้องโดยปราศจากลมหายใจสภาพศพของโจเซฟสร้างความงุนงงให้แก่ตำรวจที่มายังสถานที่เกิดเหตุเพราะว่าเขาตายด้วยการใช้มือบีบคอตัวเองจนหมดลมหายใจและมือทั้งสองข้างยังแข็งเกร็งบีบลำคอตัวเขาเองเอาไว้นั่นชนิดแกะแทบจะไม่ออกบนโต๊ะเครื่องแป้งมีจดหมายลายมือโจเซฟเขียนเอาไว้ข้อความระบุว่าเขาขอสารภาพว่า เขาเป็นคนขมขืนและฆ่าเด็กสาวชาวอบอริจินคนนั้นวิญญาณของเด็กสาวได้มาบังคับให้เขาสารภาพและเขาจะต้องตายเพื่อใช้กรรมครับคนที่โกรธกันเกลียดกันอย่างรุนแรงจนหน้ามืดตามมวด้วยริ์โทสะ การระบายความโกรธอย่างหนึ่งก็คือสาบแช่งให้ฝ่ายตรงข้ามได้รับความบิบัติต่างๆซึ่งเท่าที่เห็นก็เห็นแต่ฝ่ายที่ถูกสาบแช่งเนี่ยไม่เป็นไปตามคำสาบแช่งนั้นแม้แต่น้อยก็คงอยู่สุขสบายดีเหมือนเดิมตรงกันข้ามกับคนที่ลงทุนสาบแช่งเขาให้ได้รับความวอดวายต่างๆนานๆนั่นแหละหน้าดำคร่ำเครียดจะอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นสุข พราะจิตใจของตัวเองถูกความโกรธความเกลียดเข้าครอบงำจนจิตใจหม่นหมองคำสาปแช่งที่หลุดจากปากคนธรรมดาย่อมไม่มีความศักดิ์สิทธิ์อะไรบันดาลให้เกิดขึ้นและเป็นไปตามคำสาปดังกล่าวอย่างแน่นอนแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าคำสาปแช่งจากปากใครๆก็ตามจะเป็นไปได้จริงๆแต่ก็มีเรื่องจริงบางเรื่องที่แสดงให้เห็นว่าคำสาปแช่งนี่เกิดเป็นจริงขึ้นมาอย่างเหลือเชื่อ โดยเฉพาะเป็นคำสาปแช่งของหมอผีชาวแอฟริกาครับเรื่องคำสาบแช่งน่าสยองเรื่องนี้เกิดขึ้นในประเทศโรดีเซียเมื่อปีคริสต์ศกรักราช1949ที่เมืองซันเบอรี่หมอผีวัยชราคนหนึ่งถูกจับในข้อหาใช้วิชาไสยศาสตร์ทำอันตรายต่อผู้อื่นซึ่งมีความผิดตามกฎหมายของประเทศนี้สารพิจารณาแล้วเห็นว่ากระ,กระทำผิดจริง จึงพิพากษาให้จำคุกเป็นเวลาสองปีและสั่งให้ทำลายเครื่องรางของขลังที่ใช้ประกอบพิธีให้หมดเมื่อตอนถูกสารพิพากษาให้จำคุกหมอผีผู้เท่าในี่ไม่ว่าอะไรและยอมรับโทษทันแต่โดยดีแต่พอสารมีคำสั่งให้ทำลายเครื่องรางของแกเท่านั้นและเป็นเรื่องทันทีแกแสดงความโกรธเกรี้ยวสุดขีดตะโกนสาบแช่งกึกก้องว่า ขอให้สิงโตในป่าจงเข้ามาอารวาสในเมืองซันเบอรี่และผู้พิพากษาจะต้องตายภายในคมเขี้ยวและอุ้งเล็บของสิงโตคำสาปแช่งของหมอผีกลายเป็นเรื่องตลกเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่สิงโตจะเข้ามาในเมืองที่มีประชากรพลุกพล่านหนานแน่นและเมืองซันเบอรี่แห่งนี้ไม่เคยปรากฏว่ามีสิงโตย่างกลายเข้ามาในเมืองตลอด50ปีที่ผ่านมาแม้แต่ตัวเดียว ส่วนคำสาบแช่งให้ผู้พิาพากษาตายด้วยเขี้ยวเล็บของสิงโตย่อมไม่มีทางเป็นไปได้อีกเช่นกันเพราะว่าผู้พิาพากษาอยู่คฤหาสน์ใหญ่โตโออากลางเมืองจะมีสิงโตตัวใดกล้าย่างกลเข้ามาใกล้ได้อีกสามสัปดาห์ต่อมาคำสาบแช่งของหมอผีผู้เท่าก็บังเกิดผลเป็นจริงขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์นั่นก็คือมีสิงโตฝูงใหญ่ฝูงหนึ่งเข้ามาในเมืองซันเบอรี่ แล้วแยกย้ายกันเดินเพลนผ่านไปทั่วเมืองไล่กัดกินแพะสุนักและวัวชาวบ้านไม่เว้นแต่ละวันชาวเมืองซันเบอรี่แตกตื่นด้วยความหวาดกลัวสิงโตผู้คนต่างหลบอยู่แต่ในบ้านที่ปิดประตูหน้าต่างมิดชิดได้รับความเดือดร้อนลำบากทั่วทั้งเมืองเจ้าหน้าที่ของเมืองจัดหายาเบือ่อซุกไวในก้อนเนื้อวางล่อให้สิงโตมากินแต่ไม่มีสิงโตตัวใดเข้ามากิน มีการจัดทีมนักแม่นปืนออกล่าสิงโตไปตามถนนแต่ว่าสิงโตกลับซุกซ่อนตัวเงียบเชียบไม่สามารถยิงสิงโตได้แม้แต่ตัวเดียวสิงโตอรารวาดกัดกินสัตว์เลี้ยงของชาวเมืองหลายวันก่อนที่จะล่าถอยไปและสิงโตฝูงนี้ไปปรากฏตัวที่เมืองมาโซห่างจากซันเบอรี่ไป16ไมล์ที่เมืองนี้สิงโตฆ่าชายคนหนึ่งตายอย่างน่าสยดสยอง ผู้ที่ตายได้คมเขี้ยวเล็บของสิงโตก็คือผู้พิพากษาที่สั่งทำลายเครื่องรางของขลังของหมอผีผู้เท่าแล้วก็ถูกแกสาบแช่งเหตุที่ผู้พิพากษาไปตายที่เมืองมาโซเนื่องจากเขาเดินทางไปดูงานเหมืองทองที่เป็นกิจการของเขาเองอีกเรื่องหนึ่งที่ปรากฏคำสาบแช่งปรากฏเป็นความจริง เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองกาสาม่าอยู่ทางภาคเหนือของประเทศโรดีเซียเมืองกาสมาเป็นเมืองเล็กๆชาวพื้นเมืองที่อยู่อาศัยในเมืองนี้เป็นเผ่าเวมบ้าซึ่งมีความเชื่อถือเรื่องวิยศาสตร์อย่างแรงกล้าเอเดรียนบรูคกนี่เป็นชาวผิวขาวเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของเมืองกาสมาบรูคกเป็นมือกล้องสมัครเล่นชอบถ่ายภาพแปลกๆส่งไปขายให้นิตยสารแล้วก็หนังสือพิมพ์ต่างๆเพื่อหารายได้พิเศษ บรุกอยู่เมืองกาซามาได้สามเดือนก็ทราบเรื่องแปลกประหลาดเกี่ยวกับพิธีฝังศพของชาวเวมบ้าเวลานั้นหัวหน้าเวมบ้าเกิดเสียชีวิตพิธีการทำศพหัวหน้าเผ่าก็คือศพจะถูกนำไปวางไว้ในกระท่อมใหญ่ซึ่งจัดสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับใช้วางศพหัวหน้าเผ่าเท่านั้นศพจะถูกทิ้งไว้ให้เน่าเปือเ่อยจนเหลือแต่โครงกระดูกจากนั้นจะเคลื่อนย้ายศพไปฝังในท่านั่งแต่ว่ายื่นกระดูกส่วนแขน โผล่พ้นขึ้นมาเหนือปากหลุมตรงกระดูกข้อมือนี่ผูกไม้งามเลยออกไปเพื่อให้ชาวเวมบ้าผ่านไปผ่านมาก็แสดงความเคารพด้วยการจับมือคารวะหรือว่าผู้จ่าทักทายหัวหน้าของเขาสถานที่ฝังศพของหัวหน้าเผ่าถือเป็นความสำคัญยิ่งของชาวเวมบ้าคนเผ่าอื่นหรือว่าคนขาวจะเข้าไปไม่ได้แล้วก็มีหมอผีสูงอายุสองคนคอยเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิด ในบรูคกทราบเรื่องอย่างนี้ก็รีบเดินทางไปยังสถานที่ที่ฝังศพเพื่อต้องการถ่ายภาพกระดูกมือที่โผล่พ้นดินขึ้นมาแล้วจะส่งไปขายให้หนังสือพิมพ์เมื่อเขาไปถึงสถานที่ที่ว่าเนี่ยหมอผีทั้งสองก็เข้ามาขวางและห้ามบรูคกไม่ให้เข้าไปถ่ายรูปเพราะจะเป็นการรบกวนวิญญาณของหัวหน้าเผ่าแต่บรูคกไม่ฟังเสียงเขาถือว่าตัวเองเป็นชนชั้นปกครองจะทำอะไรก็ย่อมทำได้ทั้งนั้น ก็ดันทุรังเข้าไปถ่ายรูปจนได้หมอผีสองคนโกรธมากที่บรุคละเมิดข้อห้ามตามขนบประเพณีได้ตะโกนสาบแช่งให้บรุคต้องตายภายในสามวันแต่ว่าในบรุคไม่สนใจสามวันต่อมาขณะที่บรุคยืนอยู่ข้างเสาธงหน้าสำนักงานที่ทำการฝ่ายปกครองเสาธงซึ่งถูกปลวกกินมานานก็หักโครมลงมาฟาดบรุคตายคาที่ เป็นไปตามคำสาบแช่งของหมอผีสูงอายุทั้งสองคนนั้นทุกประการอืมเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่น่าสยองครับเรื่องแปลกๆที่โด่งดังของฝรั่งอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องของปราสาทเซเตเต้ซึ่งตั้งอยู่บนเทือกเขาคาปาพเทียนในประเทศฮังการีเป็นที่พำนักของนายพลบาตอรีแม่ทัพผู้จงรักภักดีของจักรพรรดิและท่านผู้หญิงเคาเตสอาริสเบตบาโอรี ในพลบัโตอรี่ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในสนามรบมากกว่าที่จะเสพสุขอยู่ในปราสาทเนื่องจากต้องนำทัพไปทำสงครามเพื่อขยายพระราชาอาณาจักรให้แก่จกักรพรรดิดังนั้นจึงเท่ากับทอดทิ้งเคาเตสอลิาเบตอยู่ในปราสาทพร้อมกับข้าทาสบริวารเพียงลำพังเคาเตสผู้สูงศักดิ์ผู้นี้ปรารถนาที่จะดำรงความงามของรูปโฉมเรือนกายอย่างรุนแรง เธอยินดีที่จะทําทุกอย่างเพื่อคงความอิ่มเอิบแห่งร่างกายของเธอเอาไว้ให้นานเท่านานนอกจากนี้ยังลุ่มหลงงมงายในความเร้นลับของศาสตร์แห่งไสยศาสตร์อย่างคลั่งไคล้ด้วยเหตุนี้เคาเตสอลิซาเบตก็ให้ความอุปการะบุคคลที่มีวิชาอาคมทางไสยศาสตร์ไว้ในปราสาทมากมายคนเหล่านี้เปรียบได้กับพวกพอมดหมอผีนั่นเอง และด้วยคำแนะนำจากบุคคลเหล่านี้ทำให้เคาเตสอลิซาเบตหลงผิดไปสู่ความดำมืดอันน่าสยดสยองคำแนะนำอันบ้าคลั่งของพวกงมงายในวิชาศย,ยศาสตร์มนดําก็คือให้เคาเตสอลิซาเบตอาบร่างกายด้วยเลือดสดๆของหญิงสาวทุกวัน โดยพวกมันจะทำพิธีไร้ยมนตราบันดาลให้เกิดอนุภาพศักดิ์สิทธิ์ทำให้ผิวพรรณของเธอเปล่งปลั่งสดใสไม่เหี่ยวย่นไปชั่วการานานและคขาเตสก็เชื่อถือคำแนะนำอันวิปริตนั้นอย่างแน่วแน่จริงจังตั้งแต่นั้นในยามค่ำคืนอันเงียบสงัดและหนาวเย็นพวกพ่อมดหมอผีจะนำรถมาสีดำออกระเวนไปทั่ว หากพบหญิงสาวเคราะ์ร้ายคนใดออกมาจากบ้านในยามวิการคนเดียวคนโฉดกลุ่มนี้ก็จะจับตัวไปหญิงสาวถูกนำไปยังปราสาทเซเตเต้ของเคาวเตสอลิซาเบตบาโตรีภายในห้องใต้ดินของปราสาทหญิงสาวถูกมัดโยงเหนือรางไม้ซึ่งต่อเป็นท่อทะลุไปยังอีกห้องหนึ่งท่อน,นี้สิ้นสุดลงตรงอ่างน้ำซึ่งเคาวเตสอลิซาเบตใช้เป็นที่อาบเลือดมนุษย์ วิธีอาบเลือดมนุษย์ก็คือพวกหมอผีอุบาทนี้จะใช้มีดคมกริบเชื้อเฉือนไปบนร่างกายหญิงสาวผู้เคราะรายให้เลือดสดๆไหลพรั่งพรูลงไปในรางน้ําแล้วไหลไปตามท่อไปยังอ่างอาบน้ําซึ่งเขาเตสจะใช้เลือดแดงฉานรูปไล่อาบชําระร่างกายลองคิดดูเธอว่าขวาหญิงสาวจะสิ้นใจตายเพราะสูญเสียเลือดหมดร่างนี่เธอจะเจ็บปวดทรมานขนาดไหน ในห่วงเวลานั้นข่าวหญิงสาวหายไปจากครอบครัวโดยปราศจากเขาเงื่อนร่องรอยอะไรกลายเป็นความพรั่นพรึงแพร่กระจายไปทั่วฮังการีเจ้าหน้าที่นครบาลใช้เวลาสืบหาผู้ลักพาตัวหญิงสาวชาวบ้านเป็นเวลานานในที่สุดก็สืบทราบว่าผู้ก่อคดีสยองขวัญก็คือเคาวเตสอลิซาเบตบาโทรีจักรพรรดิมีบัญชาให้ทหารเข้าตรวจค้นปราสาทเซเตเตและได้พบ สภาพอันหน่าเสียดสยองภายในปราสาทนั่นก็คือโครงกระดูกและศพถึง600้อศพบางคนยังกระดูกกระดิกได้แต่ไม่สามารถช่วยชีวิตเอาไว้ได้เพราะเลือดแห้งเหือดแทบจะหมดจากร่างแล้วจักรพัดสั่งประหารบรรดาพ่อมดหมอผีทั้งหมดด้วยการตัดคอและเผาทั้งเป็นสำหรับตัวเขาเตสอลิซาเบธบาทอโตรี่รอดชีวิตจากการถูกประหาร เนื่องจากเป็นภริยาของนายพลแม่ทัพคนสำคัญและเป็นบุตรสาวของตระกูลเสนาบดีชั้นสูงแต่ให้ถูกคุมขังในคุกมืดตลอดชีวิตเคาเทสอลิซาเบตบาร์โตรีจมอยู่ในคุกมืดนานถึงห้าปีกว่าจะสิ้นชีวิตทิ้งไว้แต่ตำนานอันสยดสยองในประวัติศาสตร์ของคนโหดระดับโลกซึ่งยากจะหาใครเทียบเคียงได้ครับ